แม่บ้านรีวิวสวัสดีค่ะเมนูทำง่ายกินได้อร่อยด้วยวันนี้เราจะมาทำสังขยาฟักทองแบบคลีนนะคะแล้วก็ลดไขมันลดแคลอรี่ลงด้วยเริ่มแรกนะคะให้เราไปเตรียมฟักทองหั่นเป็นเส้นเป็นแท่งประมาณนี้นะคะไม่ต้องหนามากนะคะเดี๋ยวมันจะสุกยากเนาะเอาเส้นเล็กประมาณนี้ค่ะจากนั้นเราก็จะไปเตรียมส่วนผสมของไข่นะคะวันนี้เราใช้ไข่ไก่3ฟองแต่ว่าไม่ได้ใช้ไข่แดงนะคะเอาแต่ไข่ขาว3ฟองไข่ไก่เอาไข่แดงออกเลยค่ะเพื่อลดแคลอรี่ลดไขมันนั่นเองจากนั้นนะคะเราก็จะใช้ไข่เป็ด1ฟองนะคะไข่เป็ดนี่ใช้เต็มใบเลยนะคะเพื่อให้ตัวสังขยามันมีสีสันบ้างเล็กน้อยนะคะจากนั้นเราก็นำใบเตยสัก 2-3 ใบนะคะตัดเป็นท่อนนำมาขยำกับไข่ค่ะอันนี้ก็เพื่อลดความคาวของไข่นั่นเองค่ะเราก็จะใส่น้ำตาลมะพร้าวนะคะ 1.5 ช้อนโต๊ะตามด้วยน้ำเชื่อมยาหวานครึ่งช้อนโต๊ะค่ะสูตรนี้เป็นสูตรหวานน้อยนะคะแล้วก็จะเติมเกลืออีกนิดหน่อยจากนั้นก็ขยำให้เข้ากันนะคะให้น้ำตาลมันละลายเลยพอน้ำตาลละลายดีแล้วนะคะเราก็เอาใบเตยออกก่อนจากนั้นก็จะใช้นมจืดอัลมอนด์นะคะ1กล่อง180 ml ค่ะอันนี้มันก็จะเพิ่มความหอมนิดหน่อยนะคะแล้วก็จะมีความมันจากนมหน่อยนะคะคือแต่ว่ามันก็จะไม่มันเท่ากะทิเนาะจากนั้นก็คนให้เข้ากันค่ะจากนั้นเราก็นำไปกรองเนาะเอาเศษต่างๆนะคะที่อาจจะมีน้ำตาลที่มันยังไม่ละลายนะคะวันนี้เพื่อความเนียนของตัวสังขยาด้วยค่ะแล้วก็เอาอันนี้นะคะฟักทองวางใส่แม่พิมพ์เลยค่ะอันนี้เราจะทำทั้งนึ่งอบแล้วก็เวฟนะคะลองดูว่าเนื้อมันจะต่างกันขนาดไหนเนาะใส่ตามชอบเลยจากนั้นตักถังขยานะคะใส่เลยอย่าใส่ให้เต็มพิมพ์เกินไปนะคะเดี๋ยวเวลาไข่มันจะฟูขึ้นมาเดี๋ยวมันจะล้นได้เนาะระหว่างนี้เราก็ตั้งหม้อไว้เดือดแล้วนะคะแล้วก็นำตัวนี้นะคะไปนึ่งได้เลยตอนน้ำเดือดๆแล้วนะคะถ้ามันมีฟองแล้วก็ตักออกนิดหน่อยนะคะช้อนตักนิดหน่อยจากนั้นก็นำไปนึ่งเลยค่ะนึ่งจนกว่าจะสุกนะคะก็ประมาณสัก 15-20 นาทีเราจะใส่ถ้วยเล็ก1ใบนะคะนำไปเวฟค่ะใช้ไฟ360วัตต์ประมาณ5นาทีค่ะและอีก2ถ้วยเล็กนะคะนำไปอบด้วยไฟ200องศานะคะไฟบนล่างประมาณสัก20นาทีหรือว่าจนกว่าจะสุกค่ะตัวนี้สุกก่อนเพื่อเลยนะคะสำหรับเวฟเนื้อมันจะแห้งเกินไปนะคะคือแม่บ้านรีวิวไม่ได้เช็คเลยนะคะคือทิ้งไว้5นาทีมันอาจจะใช้ไฟแรงไปนะคะมันก็เลยแห้งมากนะคะเนื้อมันก็จะเป็นประมาณนี้เลยก็จะแห้งๆนะคะติดถ้วยหน่อยคือถ้าใครอยากจะใช้ไมโครเวฟก็ต้องคอยเช็คเรื่อยๆนะคะไม่ให้มันแห้งเกินไปรสชาติมันก็จะหวานนิดๆนะคะมีความมันหน่อยๆแต่ว่ามันก็สู้กับสังขยาทั่วไปปกติไม่ได้อยู่แล้วนะคะเพราะว่าอันนั้นมันจะอร่อยกะทิอร่อยไข่ด้วยนี่แล้วก็น้ำตาลอันนี้เราลดหมดทุกอย่างเลยมันก็ถือว่าโอเครสชาติใช้ได้ในระดับนึงนะคะก็ไม่ได้แบบขี้ริ้วขี้เหร่อะไรรสชาติเนาะอันนี้จะเป็นตัวที่นำไปนึ่งนะคะเนื้อมันจะนิ่มนะคะนิ่มนุ่มเหมือนไข่ตุ๋นเลยนะคะตัวนี้ก็จะเป็นลักษณะนี้นะคะที่เห็นน้ำนิดหน่อยนะคะไม่มีอะไรนะคะคือทำน้ำหกใส่นิดนึงตอนที่มันไปเปิดฝานะคะมันก็เลยแฉะนิดหน่อยแล้วก็ตัวนี้จะเป็นตัวที่อบนะคะส่วนตัวแม่บ้านรีวิวชอบอันนี้มากนะคะคือมันไม่แห้งแล้วก็ไม่นุ่มจนเกินไปนะคะกำลังดีเนื้อกำลังดีเลยแต่ว่ามันใช้เวลาค่อนข้างนานกว่าชาวบ้านเขาเนาะประมาณ30นาทีอัพนะคะก็จะได้เนื้อประมาณนี้นะคะอันนี้คือชอบส่วนตัวชอบแบบนี้มากกว่าเนาะเพื่อนๆก็ลองไปทำดูนะคะอันนี้มันจะลดแคลอรี่ลดน้ำตาลนะคะลดไขมันลงรสชาติสู้ทั่วไปไม่ได้อยู่แล้วแต่ว่ามันก็ดีต่อสุขภาพนะคะลองไปทำทานหรือว่าปรับสูตรได้ตามต้องการเลยนะคะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามารับชมด้วยนะคะสวัสดีค่ะ